เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับประกอบไปด้วยทั้งในส่วนของนักศึกษานะครับแล้วก็ทางการจารย์ของคณะนะครับในถึงตรงไปนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของลอยกระทงนะครับก็จะมีการจัดทำป้ายนะครับเกี่ยวกับการลอยกระทงนะครับที่ทางคณะนะครับได้จัดทำนะครับแนะนำนักศึกษานะครับให้คณะนะครับมาร่วมขบวนนะครับในการจัดการประกวดครั้งนี้นะครับเดินขบวนในครั้งนี้ด้วยนะครับมีนางรัฐมาศนะครับที่ถือป้ายของคณะนะครับนี่เป็นเพียงแค่นักศึกษานะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นรถขบวนนะครับของคณะเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับHa ha ha!